ค่ะและปิดท้ายด้วยน้องนนทนนท์ค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยจัดมิดแอนด์กรีทนะคะพบปะแฟนคลับอย่างใกล้ชิดเลยน่ารักมากแต่จะเป็นยังไงบ้างไปชมเลยค่ะไปชมค่ะปิดท้ายกันที่1นักร้องเสียงดีฝีมือเยี่ยมหนุ่มนนทนนท์แชมป์ The Voice คนแรกของไทยแม้ว่าตอนนี้คิวงานจะแน่นสุดๆเพราะล่าสุดเป็นถึงแชมป์หน้าต่างเป็ดน้อยของรายการดังแต่ก็ยังแบ่งเวลามาพบปะแฟนคลับโดยจัดงานแฟนมีตแบบสุด Exclusive ที่ True Brand Shop สยามพารากอนซึ่งบรรดาแฟนคลับมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นและบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานแถมงานแฟนมีตครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณธีรศักดิ์อรุณเริ่มวัฒนะผู้อำนวยการด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณาบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมาร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับหนุ่มนนท์ด้วยซึ่งเจ้าตัวได้จัดมินิคอนเสิร์ตเปิดซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงมีผลต่อหัวใจให้แฟนคลับได้ร่วมร้องตามกันค่ะต้องขอบคุณทาง True ด้วยที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาที่เป็นมิตรแห่งกรีดแล้วก็ทำให้เราได้ใกล้ชิดหรือว่าได้มีการพูดคุยกันอะไรเป็นบรรยากาศอบอุ่นมากครับก็ดีใจแหละครับดีใจเพราะมันก็เหนือกว่าที่เราคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นไหมครับณตอนนี้ก็จริงๆก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนะครับซึ่งเราก็ดีใจก็ขอบคุณมากที่เรียกได้ว่าก็เข้ามาเติมเต็มแล้วก็เรียกได้ว่าครอบครัวของเรามันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในส่วนของแฟนๆด้วยก็ตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่นะครับปล่อยไปในทางชูแอปพลิเคชันนะครับชื่อเพลงว่ามีผลต่อหัวใจแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยในเรียกได้ว่าเป็นช่องทางของ YouTube นะครับแล้วก็พร้อม MV เลยนะครับวันที่29เดือนนี้นะครับและเร็วๆนี้หนุ่มนนท์ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษกับทาง True แต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะชัดเจนก่อนชัดเจนร้องว่าอะไรมีผลต่อหัวใจไงมีผลต่อหัวใจชัดเจนไปฟังของจริงดีกว่าค่ะน้องนนท์ร้องเพราะกว่าใช่นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ของน้องนนท์นะฮะมีผลต่อหัวใจเดี๋ยวจะปล่อย MV นะฮะทาง YouTube ในวันที่29เดือนนี้ให้ได้ดูกันด้วยนะครับผมน่ารัก